สวัสดีครับวันนี้นายเดี่ยวคนชิวชิวนำเสนอเมนูผัดวุ้นเส้นเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและวัตถุดิบในการทำกันเลยนะครับนี่ก็คือหน้าตาของวัตถุดิบในการทำผัดวุ้นเส้นของเรานะครับวัตถุดิบของเราประกอบด้วยไข่ไก่นะครับ2ฟองวุ้นเส้นนะครับแล้วก็จะมีขึ้นช่ายต้นหอมกระหล่ำมะเขือเทศกระเทียมสับน้ำมันหอยผงปรุงรสซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับขั้นตอนการทำนะครับเราก็จะเอากระทะนะครับตั้งเตาแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับรอให้กระทะและน้ำมันร้อนนิดนึงนะครับแล้วต่อไปเราก็จะเอากระเทียมสับใส่ลงไปผัดให้กระเทียมหอมนะครับเมื่อกระเทียมหอมได้ที่แล้วนะครับต่อไปเราก็จะเอาไข่นะครับไข่ไก่ใส่ลงไปก็จะเอาวุ้นเส้นนะครับวุ้นเส้นใส่ลงไปเลยแล้วก็ผัดนะครับคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับเมื่อเราผัดไปสักพักนะครับเราก็จะเติมน้ำลงไปนิดนึงครับแล้วก็เป็นการผัดผัดต่อไปนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอาพวกผักนะครับผักทั้งหมดใส่ลงไปเลยผัดเข้าไปนะครับให้เข้าอะไรนะครับเมื่อส่วนผสมเราผัดกันเข้าดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสนะครับใส่ผงปรุงรสน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวแล้วตามด้วยน้ำมันหอยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเมนูนี้ก็ขั้นตอนการทำก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจลองก็ติดตามนะครับลองดูวัตถุดิบต่างๆที่ผมจดไว้ให้ในด้านล่างนะครับแล้วก็ลองดูคลิปแล้วก็ผัดทำตามได้นะครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับใครๆก็ทำได้โอเคนะครับนี่ก็ใกล้จะเสร็จละเราไปดูเมื่อเสร็จแล้วตักเสิร์ฟใส่จานกันนะครับและนี่ก็คือหน้าตาของผัดวุ้นเส้นนะครับเมื่อเราตักเสิร์ฟใส่จานแล้วนะครับควันฉุยเลยนะครับสีสันน่ารับประทานนะครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับใครๆก็สามารถทำได้นะครับโอเคนะครับสำหรับเมนูนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่ง
นะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ